เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องพื้นที่ทับซ้อนกลายเป็นความกังวลของประชาชนในวันนี้เนื่องจากการพบกันระหว่างผู้สำคัญสองคนสำคัญสองคนนะครับก็อยากจะถามอาจารย์ท่านรัฐมนตรีว่าถ้าเราจะทำให้ความกังวลเหล่านี้ของประชาชนหายไปเนี่ยเราต้องทำยังไงกันดีคะเราอย่างแรกเลยเราต้องทำใจเพราะว่า อดีตของเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลไปถึงอดีตที่มันล่วงมาแล้วเช่นพอสองคนนี้พบกันปุ๊บปราสาทพระวิหารก็มีอันไปอยู่ฝั่งกัมพูชานะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องย้อนกลับไปดู MOU 44ที่ท่านอาจารย์ตั้งคำถามตั้งแต่ตอนแรกว่าความจริงแล้วการไปเจรจา MOU 44เนี่ยมันไปสัมทับด้วยการแถลงการร่วมด้วย คือสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณยังมีแถลงการร่วมไปกำชับ MOU 44เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งฝ่ายทหารกระทรวงต่างประเทศเนี่ยพยายามแย้งในเวลาที่ประชุมกันว่าต้องเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนก่อนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในแถลงการร่วมบอกว่าต้องเร่งเจรจาเรื่องผลประโยชน์ด้วยแล้วก็เรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยต้องทำให้มันเร็วที่สุดจะให้คู่ขนานกันเหรอจะให้คู่ขนานกันแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยครับอาจารย์ยังดีที่เขาไม่ได้ไปอยู่ในกรรมธิการเขตแดนร่วมไงพอไปถึงในระบบตรงนั้นเนี่ยมันมีหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยงานทั้งสองประเทศเนี่ยมามีทั้งทหารแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศใช่ซึ่งเขาจะไม่ยอมเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บเขาก็ต้องทำรายงานขึ้นไปทีนี้รายงานขึ้นไปนะครับอาจารย์มันมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทยด้วยซึ่งจะต้องไปเข้ารัฐสภานะครับหมายว่าไม่ว่าจะเป็นการเจรจาทั้งทางบกและทางทะเลก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยต้องกลับไปให้สภาอนุมัตินะครับแต่ผมพยายามจะเรียกร้องว่า MOU 44เนี่ยเราควรจะยกเลิกซะเพราะว่ามันไม่ชอบโดยเส้นที่ไปต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ยกเว้นของไทยเพราะไทยพยายามทำตามกฎหมายสากลทีนี้สมมุติโชคเราร้ายมากๆครับเกิดในที่สุดเขามีการตกลงกันได้ครับจะเป็นเรื่องเขตแดนก็แล้วแต่ครับจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็แล้วแต่เกิดมีการตกลงกันแล้วก็เรื่องก่อกูดก็จบไปครับโดยที่เป็นไปตามความห่วงใยของประชาชนครับยังมีพื้นที่อื่นๆที่เราควรจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะเกิดการเจรจากันแบบนี้บ้างไหมครับคือณตอนนี้ก็คือว่าถ้าพื้นที่ในทะเลนะครับอาจารย์มันก็จะมีที่จะต้องแบ่งผลประโยชน์กันซึ่งมีนักการเมืองของพรรคใหญ่เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากก็เดี๋ยวใครได้ทรัพยากรพวกก๊าซพวกน้ำมันเนี่ยก็มาแบ่งให้เท่าๆกันในพื้นที่นี้ก็เราได้ยินเสียงนี้ออกมาแล้วมันเป็นสัญญาณที่คนคนนี้ทำไมเขาได้ยินแบบนี้ออกมาแสดงว่ามีการคุยกันในระดับผู้ใหญ่ในพรรคถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยภาคประชาชนเองก็คงจะต้องเคลื่อนไหวผมคิดว่าไม่ว่าเวทีไหนนะตอนนี้เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเรื่องนี้มาอีกเนี่ยผมว่ามันจะใหญ่กว่าเดิมแต่อย่าลืมนะเมื่อตอนเขาพระวิหารเนี่ย ก็ใหญ่นะเราก็เคลื่อนไหวกันแรงมากนะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคอมมิวนิเคชั่นที่มันออกมา มันก็ทำให้เราแพ้จนได้ตอนนั้นมันอาจจะมีองค์กรต่างประเทศอย่างเช่นศาลโลกเข้ามา อยู่เบื้องหลังครับอาจารย์แต่คราวนี้มันแค่สองประเทศเอาแล้วตรงนี้เขาจะไม่ขึ้นไปถึงตรงนั้นอีกเหรอเขาไม่ขึ้นไปได้เพราะเราไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกศาลโลกอ๋อยกเว้นว่าเราอยากจะไปเสียดินแดนแล้วก็ไปเป็นภาคีสมาชิกซะมันจะหาเรื่องทำไมล่ะหลุดออกมาได้แล้วใช่ครับก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อพิพาทระหว่างเรากับกัมพูชาเท่านั้นยกเว้นว่าจะมีบริษัทน้ำมันใหญ่ๆหรือทุนพลังงานที่เขาอยากจะหนุนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องแต่ว่ามันไม่ถึงศาลโลกแน่นอนมันไม่ถึงศาลโลกครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเกิดเขาพระวิหารมาเจอตรงนี้ก็เลยห่วงใหญ่กันเหมือนกันนะคะคือเราต้องไม่เป็นภาคีสมาชิกซึ่งเราไม่เป็นอยู่แล้วโอเคครับครับผมเอาเป็นว่าเราห่วงใหญ่แต่อย่าเพิ่งวิตกกังวลอะไรมากมายนักเพราะเชื่อว่าข้าราชการของเราอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศหรือทหารเรือเขาก็ยังคงที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยการหวงแหนอธิปไตยของไทยนะคะเอาละครับหมดเวลาของรายการเรื่องรับมากวันนี้แล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ